วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาส่องพิสูจน์เหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเหรียญหลักล้านหลากหลายล้านหลายหลายล้านนะครับเหรียญที่ทางช่องมาส่องประกวดมาขึ้นกล้องส่องเลยนะครับเป็นเหรียญแกะเป็นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเหรียญแกะเหรียญถอดเป็นยังไงนะครับกับตีแลบก่อสร้างนะครับตีเขาเปิดหน้าช่องหน้าจอเนี่ยนะเนี่ยนะครับถ้าใครอยากนำวัตถุมงคลมาตรวจสอบกับตีแลบนะครับศูนย์ตรวจสอบอัตลักษณ์ภาคเครื่องและวัตถุโบราณนะครับข้อมูลที่ออกจากที่นี่นะครับสามารถเอาไปขึ้นลงขึ้นศาลดำเนินคดีทางกฎหมายได้นะครับว่าเหรียญเก๊เหรียญแท้ยังไงนะครับที่นี่มีการตรวจสอบแบบถูกเสียภาษีตามกฎหมายเลยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานของวงการพระเครื่องนะครับและสามารถซื้อขายได้จริงนะครับเพราะตีพยายามพัฒนานะครับก่อนอื่นนะครับมีคนมักถามว่าเหรียญตรวจสอบแท้แล้วรับซื้อหรือไม่นะครับสถาบันตรวจสอบทุกที่นะครับถ้าเป็นสถาบันที่เป็นมาตรฐานนะครับเขาจะออกแค่ใบตรวจสอบอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าที่ไหนโฆษณาว่าแท้รับซื้อแท้รับซื้อนะครับคุณไปที่นั่นแล้วคุณจะได้รู้ว่าแท้รับซื้อเป็นยังไงนะครับไปแก้ไขเอาซึ่งหน้าสวัสดีครับตีสวัสดีครับพี่ตีเดี๋ยวก่อนช่วงนี้มีคนเอาเหรียญมาตรวจสอบที่นี่เยอะไหมเยอะครับเหรียญเซียนก็เอามาตรวจเยอะครับเหรียญเซียนที่ซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านถูกต้องไม่ทำไมเขาไม่เขาเชื่อเขาคือเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราพูดถึงนะถ้าเซียนเนี่ยเป็นเซียนที่สังกัดสมาคมถูกต้องสมาคมใหญ่ใช่เขาซื้อจากเซียนแล้วมาตรวจกับคนไม่ใช่เซียนอย่างตีถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไอผมอ่ะก็ไม่ให้ทำคลิปโปรโมทเว็บตรวจสอบอะไรสักเท่าไหร่ใช่ป่ะก็มีช่องพี่เดเทพนี่แหละพอเราเริ่มทำแล้วเป็นชัดขึ้นทุกวันมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเยอะขึ้นทุกวันก็มันมีที่ผมเพิ่งคุยโทรศัพท์กับลูกค้าเมื่อวานเนี้ยเป็นเซียนไม่ใช่เซียนเป็นคนซื้อจากเซียนเป็นคนซื้อเป็นคนซื้อสะสมครับนะครับก็โทรมาหาผมแล้วก็มาคุยอะไรเงี้ยบอกโอ้โหคนนี้มันดูช่องผมอยู่แล้วโอเคแล้วต่อบอกก็คุณตีนี่แบบแน่นอนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมากล้าเปิดเผยความจริงครับอะไรเงี้ยแล้วก็มีถ้าเกิดพูดถึงคนที่เคยเช่าพระเซียนที่ผมจับผ่านมือเลยนะองค์ที่แพงที่สุด22ล้านบาทแท้ป่าวเจ๊เฮ้ยจริงๆเดี๋ยวก่อนคือเขาบอกว่าเขาซื้อมา22ล้านเซียนให้ราคาเลยตรงนี้22ล้านแล้วเขาซื้อตอนที่เขาซื้อมาเขาซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าฟังสตอรี่นี้นะแล้วทุกคนจะเห็นข้อพิรุธอะไรบางอย่างครับเขาสั่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ปทุมครับนะครับเช่าพระองค์นี้จากเซียนคนหนึ่งมาครับณตอนนั้นในราคารู้สึกจะประมาณ5ล้านเขาบอกว่าประมาณ5ล้านบาทครับ10ปีที่แล้วครับนะครับเป็นพระทองคำโสธรทองคำครับแล้วเอามาตรวจที่ผมตอนแรกเขาไม่พูดหรอกและเขาก็แต่งตัวคือชาวบ้านใส่เกงขาสั้นเกงสามส่วนเกงสามส่วนอ่ะแล้วก็มีคนขับรถมาให้นะแต่เป็นรถกระบะครับเราก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาเนียนเนียนเขามาเนียนเนียนมาเนียนเนียนอ่ะเขากลัวเราต้องแทะพระเขาถูกต้องแล้วพอเขาหยิบพระออกมาดูตอนแรกเขาเอาเนื้อล่างก่อนเอาเป็นพวกที่เป็นเนื้อโลหะทองแดงอะไรเงี้ยมาดูปุ๊บผมก็บอกเอ้ยอันนี้ไม่ผ่านนะพี่อันนี้เก๋แล้วเราก็เอาพระแท้เทียบให้เขาดูใช่ป่ะเขาก็เห็นเขาก็บอกเฮ้ยคือเขาก็นิ่งเลยครับนะครับแล้วทีนี้ก็ตรวจไปเรื่อยๆจนมาถึงหยิบพระทองคำครับมาเหรียญหนึ่งนะครับหลวงพ่อโสธรหยิบออกมาปั้งคือพอคุยเป็นนานๆทีนี้เขาจะเปิดตัวตนที่แท้จริงออกมาแล้วเขาก็มาบอกยังไม่ต้องยังผมยังไม่เอาเข้ากล้องเลยนะนั่งคุยตรงเนี้ยเขาก็บอกผมบอกว่าเนี่ยเหรียญเนี้ยซื้อจากเซียนคนนี้มาครับในราคาตอนนั้นอะให้ตัวย่อได้ตัวย่อไม่ใช่บอยไม้หรือปอป่าใกล้เคียงหรือทอทหารใกล้เคียงใกล้เคียงหรือเรือมีอยู่หนึ่งในนั้นเ
เซียนบอใบไม้ปอปลาทอทหารรอเรือไปหาเองอยู่ในกลุ่มนั้นน่ะครับแล้วก็พอเอามาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเอาเคยแบบเช่ามาตรงนั้น5ล้านแล้วเขาก็ไม่คือตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อใจครับก็ฝากลูกน้องเอากลับไปเซอร์ที่สมาคมใหม่นะซื้อออกมาแล้วมีใบของสมาคมจริงใช่ป่ะแล้วเอากลับไปเซอร์ที่สมาคมใหม่พอกลับไปเซอร์ปุ๊บสมาคมบอกไม่ผ่านพอไม่ผ่านเจ้าของคนนี้ก็เลยกลับไปหาเซียนคนนั้นว่าทำไมไม่ผ่านครับเขาก็บอกว่าอุ้ยพี่ไปเซอร์ใหม่ไอ้คนเซอร์คนเซอร์ใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยให้กลับไปเซอร์ใหม่ครับพอกลับไปเซอร์ใหม่อีกทีนึงผ่านวันนั้นนะหลังจากที่ให้ลูกน้องไปแล้วเขาก็ลองอีกส่งคนอื่นไปอีกพระองค์เดียวกันเนี่ยครับ5รอบถ้าไม่บอกไม่ผ่านทั้ง5รอบหรอถูกต้องถ้าไม่บอกไม่ผ่าน5รอบแต่ไม่มีเหตุผลอธิบายถูกคือถ้าคุณไปที่สมาคมใหญ่สมาคมหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีความรู้ใดๆโดนเก๊คุณก็โดนเหมือนกันแล้วที่บอกแล้วว่าเช่าไปเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับพอเอาไปตรวจเนี่ยล่าสุดตั้งแต่ที่เขาชมคลิปผมกับพี่ไดเทมนั่นแหละเขาก็เลยไปตรวจทำลองเองอ่ะจนล่าสุดเขาก็โทรไปหาเซียนคนนี้บอกว่าเฮ้ยไม่ไอ้นั่นแหละบอกเอาอย่างเงี้ยพี่ถ้าพี่ไม่สบายใจตอนเนี้ยถ้าปล่อยอ่ะมีคนเอาอ่ะ20ล้านเอาเลยดิเขาก็คือใจอ่ะเขารักพระองค์นี้มากพระทองคำอ่ะเพราะมันสร้างเขาก็รู้คือถ้าเป็นเนื้อบนมันจะสร้างน้อยถูกไหมเขาก็ยังตุ้มตุ้มต่อมต่อมบอกเฮ้ยถ้าเกิดอ่ะเองมาให้พูดอย่างนี้ปุ๊บไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเพราะเขาก็แบบคือเงินมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาอ่ะแต่ของอ่ะมันสำคัญสำหรับเขาครับเขาก็กะเก็บไว้ให้ลูกไว้อะไรเงี้ยในเมื่อพูดมาอย่างนี้อ่ะ20ล้านไม่ขายก็โอเคไอ้เขาก็เฉยๆแล้วเขาก็ขับรถมาหาผมครับมาตรวจแล้วที่ผมบอกแล้วพอคุยปุ๊บพอผมตรวจปุ๊บเอาขึ้นกล้องพี่พระทอดพระทอดเขาก็บอกคือเขาก็เป็นคนบอกเองตีแม่งกล้องมึงชัดจริงๆว่ะถอดโอเคเขาดูที่ 3,000 เท่าหรือ 1,000 กว่าเท่า300เท่าถูกต้องครับยังไม่ได้เอาแบ็คไลท์ส่องด้วยวันนั้นแบ็คไลท์ส่องพอส่องปุ๊บแล้วก็เอาเหรียญแท้เทียบให้เขาเห็นคนละแล้วเขาขายจริงไหมเขาบอกคือกลับไปอ่ะบอกเดี๋ยวแบงค์เดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาให้ใช่ป่ะ20ล้านเดี๋ยวเอา20ล้านดีกำไรด้วยได้15ล้านเขาบอกถ้าตีพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปเอาพระองค์นี้ไปคืนเขาขายคืนเขาขายคืนเขาให้กำไรแล้วก็ขายคืนไปแล้วได้กำไรได้กำไรจริงเหรอจุกท้องก็ไปตกหนักอยู่ที่ใครตกหนักอยู่ที่เซียนคนนั้นเลยไปถึงไปตกซีเซียนซับซื้อซีเซียนชนที่ขายมาที่บอกว่าถ้าเกิดพี่ไม่สบายใจผมซื้อคืน20ล้าน20ล้านตอนนี้เขาซื้อจริงๆเขาขายจริงถูกต้องไอ้แล้วไอ้คนที่เป็นนั้นเขาไม่เสียดายแล้วไม่เสียดายแล้วมีความรู้นี่นะครับคือเขามาตรวจเองนะครับติดทางช่องเนี่ยกับตีแลบนะครับไม่ได้ไปนั้นเขาดูข้อมูลใช่แล้วก็มีที่ผมไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนตีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาตรวจที่นี่เขาได้ข้อมูลยังไงได้ข้อมูลยังไงส่วนใหญ่อ่ะเขาจะส่งลูกน้องมาก่อนมาเทสก่อนพอส่งลูกน้องมาเทสอย่างวันเนี้ยก็มีคนที่ได้จากพระส่วนตรงนู้นอ่ะค่าตรวจเป็นหมื่นกับพระสายวังเขาได้พระฟรีมาถูกต้องแต่เขายอมเสียค่าตรวจเป็นหมื่นครับกับพระสายวังครับซึ่งบรรดาเซียนห้างหรือเซียนต่างๆเขาบอกว่าพระสายวังนี่ไม่เล่นไม่มีราคาเขาตีเกมไหมฮะแต่ก่อนเขาตีเกแต่ก่อนตีเกไงสายห้างตีพระสายวังเกถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่เกถูกต้องแต่ไม่เล่นแต่เขาไม่เล่นแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดในห้างคำว่าเกแท้เขาจะไม่พูดออกจากปากแล้วเขาบอกว่าอย่างเงี้ยผมไม่เล่นอย่างเงี้ยผมไม่นิยมเพราะพระของพี่อย่าแท้แต่ผมไม่รู้จะไปขายใคร
คำพูดนี้เลยเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่มีคำว่าเอ้ยพระของคุณเก๊ไม่มีแล้วเพราะเขากลัวหวาดระแวงเรื่องใบตรวจสอบไงเพราะมันมีผลทางกฎหมายจริงๆครับเพราะอ่ะอย่างเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยเอาคำเหล่านี้มาใช้กับชาวบ้านครับถูกไหมมาใช้ในการข่มขู่ชาวบ้านครับซึ่งสถาบันรับตรวจสอบเมื่อก่อนมีกี่ที่เองอ่ะครับมีไม่กี่ที่แล้วศาลเมื่อก่อนก็คือต้องเชื่อคำว่าผู้ชำนาญการเขาใช้คำว่านี้ผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการถูกไหมแต่ในหลักประเด็นจริงๆคำว่าผู้ชำนาญการปัจจุบันเนี้ยมันมาใช้ไม่ได้ครับเขาต้องใช้เอกสารในการตรวจสืบค้นหรือว่าสถิติต่างๆการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆซึ่งบอกเลยว่าทุกคนอะถ้าเกิดดูคลิปเนี้ยหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ผ่านมาดูคลิปพี่ไตรเทพนะลองสัมผัสเองดูได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ลงสื่อโซเชียลไม่ว่าผ่านบรรดาเซียนต่างๆมีบัตรรับรองรับประกันอะไรเนี่ยถูกไหมข้อมูลอันนั้นเขาจะไปอิงอยู่ในเว็บไซต์ครับของแต่ละที่อยู่แล้วครับคุณก็แค่แคปหน้าจอครับหรือจดหมายเลขตรงนั้นแล้วก็เอาไปสืบค้นดูครับแล้วพอคุณเข้าไปดูปุ๊บคุณจะเห็นเองว่ามีอะไรที่ต้องสงสัยมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านั้นตีคนที่มาตรวจพระกติเนี่ยมีความรู้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นคือศึกษาดูคลิปดูคลิปอย่างเช่าโชคโชว์แล้วแต่อยากจะมาดูสัมผัสของจริงว่าไอ้ตีแลบมาตรวจยังไงใช่ครับตีมาเวลามาตรวจพระกติแลบตีแลบพยายามอธิบายให้กับ FC ถูกต้องเข้าใจไหมเข้าใจเสียเงินหลักร้อยได้ความรู้ไปหลักล้านแน่นอนใช่ก็บางคนน่ะคือหลายๆคนครับที่เป็นบรรดาผู้นักสะสมตัวยงครับเขายอมเสียตังค์300ครับเพื่อมาตรวจก่อนแล้วมาถามข้อมูลมาหลอกถามข้อมูลเนี่ยผมว่า300บางทีอธิบายไป2ชั่วโมงเก็บตังค์แค่300ครับมีนะครับไม่ใช่ไม่มีคืออยากให้หลายๆที่ที่รับตรวจสอบพระนะครับเก๋แท้อธิบายให้คนที่มาตรวจสอบหน่อยใช่เพราะว่าเขาจะได้สบายใจกลับไปไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมใช้คำว่าศึกษาร่วมกันไม่คำเนี้ยตั้งแต่ผมออกกับคลิปไม่มีถูกไหมครับมีแต่เราฟันธงโชว์เลยว่าไอ้อย่างเงี้ยเนี่ยคือพระถอดพิมพ์นะไอ้เนี้ยคือพระแท้แม่พิมพ์เป็นบล็อกต้นน้ำจริงๆครับเราใช้คำพูดนี้เลยครับไอ้คำว่าตรวจแล้วร่วมกันศึกษาอันนี้ไม่มีครับแล้วก็เวลาผลตรวจมาปุ๊บเราก็บอกเลยเราระบุเพราะว่าผลตรวจมันเนี้ยผมในเมื่อเรามีเครื่องครับเราก็ต้องอ่านผลตรวจออกให้ได้ว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้จริงๆนะแต่เครื่องนี้มันต้องมีการฝึกอบรมป่าวะมีคืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับหลักการใช้งานนะครับเขาต้องผ่านการเทรนถูกต้องถ้าเป็นกล้องนี่ไม่ต้องกล้องไม่ต้องแต่จริงๆอ่ะทุกอย่างมันก็ต้องผ่านการเทรนผ่านการเทรนการใช้ใช่ก็อย่างเครื่องตัวเนี้ยเครื่องของโอลิมปัสเนี่ยทำไมผมถึงซื้อผ่านตัวแทนประเทศไทยนะครับเพราะ1คือเราต้องเอาเอกสารไปคุมจากเขาครับเพราะเขาจะรู้เลยว่า ใบอนุญาตอันไหนที่ทำให้เราด้วยนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งมีข้อขัดแย้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทางบริษัทแม่ที่อเมริกาสามารถส่งคนเข้ามาอธิบายคือเครื่องนะครับต้องเป็นเครื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องที่ซื้อผ่านระบบภาษีนะครับใช่ไม่ใช่ว่าคุณจะใช้เครื่องหิ้วเข้ามาเป็นประกอบเป็นชิ้นส่วนถูกจริงถูกแต่พอขึ้นทางกฎหมายแล้วเนี่ยเขาสืบไปถึงขนาดนั้นว่าใช่คุณใช้เครื่องที่ถูกต้องหรือเปล่าใช่เหมือนกับนี่เลยเหมือนติผมเหมือนกับไอ้เครื่องตรวจแอลกอฮอล์ไอ้เครื่องแอลกอฮอล์อ่ะใช่ถ้าตำรวจซื้อมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตำรวจจับเขาไม่ได้นะครับถูกต้องมีเลขทะเบียนรหัสคารุพันธ์เลขทะเบียนรหัสคารุพันธ์เนี้ยคือเลขอินวอยซ์ถูกไหมครับและเลขอินวอยซ์เนี้ยคุณต้องเก็บเป็นเอกสารเอาไว้ให้ชัดเจนครับนะครับเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้มันก็จะมาวนลูปกับวงการพระเหมือนกันครับพระเครื่องแต่ละองค์ซื้อขายกันไม่มีใบเสร็จนั่นคือไม่มีเล็กอินวอยด้วยครับเพราะว่าพระเครื่องในสมัยก่อนมันตรวจสอบไม่ได้เดี๋ยวไม่มีการเก็บข้อมูลเดี๋ยวนี้ได้แล้วเดี๋ยวนี้ได้แล้วสามารถเก็บ
อัตลักษณ์รูปแบบของเหรียญได้ 100% เลยทุกวันนี้ 100% เลยถูกต้องไอ้ตีเราเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้เราจะมาตรวจเหรียญหลวงพ่อแดงใช่ของเซียนพันธุ์แท้ถูกต้องวันนี้ที่สายพระไม่แท้มีถึง4เหรียญเซียนพันธุ์แท้ขายพระไม่แท้ถูกต้องแล้วผมก็ที่ขายแท้มีนะครับแต่ที่ขายไม่แท้เนี่ยไม่น้อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเทียบกับเซียนของเซียนคนนึงที่ทำไลฟ์สดออกมาครับนะครับแล้วมาดูกันว่าตำหนิตรงนี้ไอเซียนไลฟ์สดมันบอกแท้รับซื้อแท้รับซื้อนะครับแต่ที่ขายออกไปไม่แท้นี่มารับคืนมาไม่ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินไม่เคยแต่ว่ามันไม่เคยได้ยินแต่มีแก่ข่าวละแคะละคายว่าโดนคืนทิ้งหลักบานตะไทยคือพอทางช่องไม่เกี่ยวกับข้องกับเขาคืนไม่คืนนะครับถูกต้องเพราะว่าคุณขายไปเองคุณบอกว่ารับคืนใช่พอเขาไม่พอใจเขาต้องคืนนี่อันนี้เราจะมาส่องเหรียญหลวงพ่อแดงใช่วัดเขาปันไดดีปีพ.ศ.2503นะครับเทียบเลยนะครับตอนนี้โลหะรุ่นนี้นะครับเป็นโลหะนำเข้า 100% นะครับถูกต้องเพราะตอนนั้นสหวิทยายังไม่เกิดนะครับบ้านเรายังไม่มีโรงงานรีดร้อนรีดเย็นที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับผมเคยไปดูโรงงานนี้ติด คลิปเนี้ยอย่างผมอะทำในช่องไม่แล้วนะครับรายละเอียดผมไม่ได้เอาเข้าไปชี้ให้เพื่อนๆเห็นแต่ว่ารูปมันจะชัดกว่านี้เยอะครับผมจะให้ดูตำหนิก่อนเลยเหรียญเนี้ยดูตำหนิที่หูนี้นะครับครับมันจะมีคดเข้าไปหน่อยนึงถูกไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอารูปที่แคปจากช่องหนึ่งมาแล้วกันเพื่อการศึกษานะครับเปรียบเทียบกับเหรียญของท่านนะครับที่ท่านว่าแท้นะครับใช่ทางช่องนี้ก็จะมาให้ดูกันนะครับคือการเรียนรู้ภาพครับของแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับคือคุณชอบแนวไหนนะครับไปแนวนั้นแต่ทางช่องนี้นะครับก็คือจะอธิบายให้สุดๆนะครับผมไม่ใช่ผมนะไม่มีความรู้เรื่องพระนะครับไม่ต้องถามผมนะว่าเก๊แท้ยังไงนะครับแต่ผมถึงถามคนที่มาออกรายการนะครับว่าเขาดูเก๊แท้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระของเซียนอันนี้แท้หรออันนี้พระของเซียนพระของเซียนเฮ้ยมันจะจำลายมือมันได้หรอเขาคงจำลายมือมันได้แหละแต่ไม่ต้องจำลายมือจำตรงนี้ครับแต่มันไม่แทนครับอันนี้เดี๋ยวผมขยายมีพระของเซียนหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะครับอันนี้เนื้อเงินเฮ้ยดีโอ้โหเฮ้ยนี่เนื้อเงินเขาขายกันเหรอเขาขายกันแล้วผมมาเราจะใช้แหมอยากงูกล้องกลับมาให้แบบขึ้นมาไอ้นี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ของเซียนครับหน้าตาเป็นแบบนี้ครับของผมเอาไอเดียโมเลยไหมไม่ต้องพอตีแค่นี้พอแค่สลับไปสลับมาอันนี้ตีอธิบายของตีก่อนอันนี้เราจะเห็นร่องรอยการแกะทุกอย่างชัดเจนดูดวงตาเซียนบอกให้ดูตาตาแบบเนี้ยมีชีวิตชีวานะครับเทียบกับเหรียญเซียนคือถ้าเป็นเหรียญพระเกจินะครับทางช่องแนะนำเลยครับว่าให้ดูดวงตาให้ชัดเจนให้ได้นะครับเพราะว่าการถอดดวงตานั้นยังปราบเซียนอยู่นะครับเฮ้ยนี่เหรียญเซียนที่มาถูกต้องโอ้โหเนี่ยตีปรับเหรียญเซียนหน่อยดิปรับหน่อยได้สิปรับคือปรับตามันไม่ชัดตามันเบลอนิดนึงทั้งเนี่ยมันชัดสุดแล้วพี่เฮ้ยเอ้าเฮ้ยมันแกะมาอย่างนี้นี่ว่าผมรู้ว่าตีปรับไม่ชัดชัดเนี่ยแต่มันเบลอครับถูกไหมครับดวงตาถ้าเกิดผมบอกเลยไอ้เหรียญเนี้ยมีชีวิตชีวาคือแต่เหรียญเนี้ยเหรียญตายเส้นบนเส้นอะไรที่ที่เส้นร่องรอยนิ้วคือเซียนที่บอกว่าให้ใช้ให้เหรียญไหนละเอียดกว่าเหรียญนั้นแท้นะครับถูกต้องคือละเอียดกว่าแท้แล้วต้องดูโลหะ
ยุคเดียวกันอีกอ่ะมาดูโลหะครับเหรียญนี้จะเข้มกว่าครับถูกไหมเป็นทองแดงครับเหรียญนี้จะออกแดงๆหน่อยครับแต่ถ้าผมเอาเหรียญเนี้ยไปล้างก็จะรู้เลยครับนะครับแล้ว พอมาดูอย่างนี้เห็นไหมครับแตกต่างกันเลยไกลเดี๋ยวเราอ่ะกลับมาที่จะใช้เป็นแบ็คไลท์เฮ้ยอีกอย่าเพิ่งแล้วดูยันก่อนเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ตำหนิตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูดวงตาอันนี้เหรียญของเซียนนะครับที่ตีจะขึ้นให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาขนาดพอๆกันเลยนะนี่ตาเบอร์ครับถูกไหมเพราะผมแคปมาแล้วขยายเนี้ยมันอาจจะมองไม่ชัดครับแต่ดูปุ๊บเนี่ยตาเบอร์ครับไม่มีความคมชัดแล้วเดี๋ยวผมไปดูตำหนิตรงเนี้ยที่เขาให้ดู2ขีดตรงนี้นะเขาจะเน้นตำหนิเป็นหลักนะครับถูกต้องเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญแท้ด้วยไอ้เหรียญของเซียน4อันนั้นอะตำหนิจะเหมือนกันเลยนี่นะครับเราดูแล้วเขาบอกว่ามีขีด2ขีดนี้ครับถูกไหม4 2ขีดนี้จะขึ้นผมอยากดูตอนมันไลฟ์สดกลับมาจังหรือว่าเขาจะอธิบายว่ายังไงนี่ตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่นี่ครับเห็นไหมเหมือนกันครับถูกป่ะเราเซฟนี่ครับตำหนิเหมือนกันครับนะนี่ก็คือเหรียญนี้เวลาเอียงขึ้นมาหน่อยนึงครับมีเส้นเกินที่ตรงข้างหูนี่ก็มีครับเมื่อกี้เราไปดูของเซียนที่เราโหลดมามันก็มีครับนะครับแต่พอดูเหรียญแท้เหรียญแท้ชัดชัดเลยถูกไหมครับเนี่ยเหรียญแท้จริงๆชัดเลยวางตำแหน่งเดียวกันเนี่ยต่างกันเลยครับถูกไหมครับดวงตาต่างหลายหลายตำแหน่งต่างมาดูตรงจุดตายตรงนี้อีกคือถ้าใช้กล้องกำลังขยายขนาดสูงนะครับคุณจะเห็นทุกเรื่องถูกรายละเอียดทุกอย่างอันเนี้ยดีตรงนี้ขยายเท่าไหร่300 300เท่าแต่จริงๆอ่ะถ้าเกิดอ่ะคำนวณอ่ะเดี๋ยวคำนวณให้ดูได้เลยเพราะวันนี้เรามีไม่กระดึกไปไหนวะจีอ้าวแกะติดของเซียนอ่ะครับองค์เนี้ยของเซียนครับองค์เนี้ยของผมครับเส้นสายหายไปบานเลยครับถอดแท้แท้ถูกเนี่ยถอดแท้แท้ครับเหรียญถอดแท้แท้นะครับอือฮึเหรียญถอดของแท้นี่เหรียญเหรียญแท้ไม่ถอดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเหรียญถอดของแท้นะครับเหรียญแท้แต่ไม่ถอดนะครับไปดูจุดอื่นอีกจุดที่แบบคำว่าแดงตัวหนังสือนะครับใช้เป็นจุดใช้เป็นจุดจ่ายตังค์ได้หมดทุกตัวนะครับตีเลื่อนมากลางจอเลยนี่ไงเดี๋ยวผมจะต้องเซฟสองข้างครับเอาคำว่าแดงนี่นะครับมีเส้นบนเส้นมีร่องรอยการแกะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับแดงไม่ถอดกับแดงถอดเป็นยังไงนะครับไม่ต้องมาถามตีกับผมนะครับคุณไปถามช่างแกะที่คุณรู้จักถูกต้องเจ๋งไอ้พวกนี้เก่งทุกคนช่างแกะนะครับถูกต้องช่างแกะโรงงานปั๊มเหรียญเนี่ยเขาตอบปัญหาได้มากกว่าเราด้วยนะครับมากกว่าเรานะครับแต่ถามผมคุณมาถามผมแต่คุณไม่เชื่อผมก็ไม่รู้เราจะทำมาตั้งถามคำถามทำไมในเมื่อเราบอกไปหมดแล้วนี่นะครับเสน่ห์ของเหรียญหายไปหมดเลยเห็นไหมคือถ้าเปิดตัวหนังสืออย่างนี้เส้นครับแตกต่างชัดเจนเลยนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเอาขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงไม่ต้องอะไรพี่ดูขอบครับนี่ขอบใหญ่กว่าครับถูกไหมนี่ขอบเล็กกว่าครับ
พราะเขาทำตัวตัดไม่ได้ครับโอเคไล่ต่อผมชอบดูตรงยันไว้ตีอ่ะยันด้านหลังยันด้านหลังยันด้านหลังเป็นจุดจ่ายตังค์โดยเฉพาะยันต้องเขาบอกว่ากระดูกของเส้นหรือเส้นบนเส้นเนี่ยกระดูกของยันหรือเส้นบนเส้นเนี่ยต้องมีนะครับนี่ตีตีชี้ให้ดูหน่อยนี่เส้นตรงนี้จะปรากฏจะเห็นเฉพาะที่เหรียญแกะเท่านั้นนะครับเห็นไหมนี่นี่ครับแต่จริงๆนะเนี่ยพี่เห็นร่องรอยเดิมไหมครับที่เขาถอดมาแล้วแต่ถอดไม่ติดถอดไม่ติดอ่ะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นขาวดำครับนะครับสองภาพเนี่ยเดี๋ยวจะปรับเป็นขาวดำจะเห็นเลยร่องรอยว่าเขาถอดไม่ติดยังไงปรับเป็นขาวดำผมชอบดูเต็มเหรียญว่ะสิมันจะดูว่าเหรียญแกะไม่แกะง่ายกว่าเลยนะครับมันจะมีเส้นร่องรอยนี่เหรียญดูด้วยแสงขาวดำนะครับนี่เราจะเห็นเลยนะครับเส้นบนเส้นเป็นยังไงนะครับถ้ายิ่งดูโดยรวมของทั้งเหรียญยิ่งง่ายนะครับมาส่องเหรียญมาส่องติเหรียญกับตีนะครับตีจะใช้ทุกเทคนิคเพื่ออธิบายความเก๋แท้ให้พวกคุณจนเข้าใจนะครับถูกต้องเนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนนะครับว่าอันไหนแกะถอดเนี่ยเห็นป่ะจะมีรอยเก่าอยู่ครับที่เขาถอดไม่ติดเนี่ยไม่ต้องถามผมก็ตีนะครับคุณถือเหรียญเนี่ยไปถามโรงงานที่เขาปั๊มเหรียญเลยใช่ว่าอันไหนแท้กว่าไหนถูกต้องครับเนี่ยแล้วอันเนี้ยไม่มีร่องรอยการแกะเลยแต่ถ้าผมเอียงเหรียญปุ๊บก็จะเห็นเลยว่าความเป็นกระแจะอ่าเพราะว่ากระบวนการผลิตอ่ะครับแม่พิมพ์อ่ะมันต่างกันเพราะไอ้บล็อกแท้อ่ะเขาเกิดจากเอาเหล็กแผ่นเหล็กกลมๆครับก้อนๆมาใช่ป่ะมันมีการฝนหน้าให้เรียบอยู่แล้วครับแล้วมาแกะร่องรอยต่างๆครับส่วนไอ้เหรียญถอดมันก็คือเกิดจากการที่มันสูญเสียไปความตึงผิวอ่ะมันหายไปเพราะความร้อนเนี่ยเห็นป่ะพอเอียงเหรียญปุ๊บเห็นเลยความเป็นกระแจครับถูกมั้ยแต่ถ้าเหรียญแท้เห็นเส้นเสี้ยนรอยตึงครับความตึงผิวของรอยแกะการปั๊มครับเพราะเวลาปั๊มอ่ะโลหะมันจะเกิดการดึงตัวไอ้โรงงานปั๊มผ้ามันน่าจะเปิดสอนดูเหรียญนะครับเปิดสอนดูเหรียญไม่ได้ไอ้เตะย่อเต็มจอดีกว่าเป็นขาวดำเต็มจอนะครับเดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบขาวดำเต็มจอให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตีเปิดทำงานทุกวันไหมทุกวันพี่ไม่มีวันหยุดหรอมีวันหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ตีหยุดวันอาทิตย์นะครับไอ้ตีนี่วางพร้อมกันเหรอใช่ปรับให้ตรงนะเนี่ยนะครับพอดูด้วยแสงขาวดำนะครับจะเห็นชัดเจนดีนะครับว่าเหรียญไหนแกะเหรียญไหนถอดถูกต้องเป็นเทคนิคการของตีนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเอาเสียงให้เข้มกว่านี้หน่อยนึงอ่ะครับทีนี้จะเห็นชัดมากขึ้นเห็นครับคุณจะเห็นร่องรอยเลยครับจะเห็นได้ว่าเหรียญด้านซ้ายมือของผู้ชมนะครับเป็นเหรียญถอดแท้ๆแล้วอีกอันนึงเป็นเหรียญแกะแท้ๆดูตาเห็นป่ะก็ผมบอกแล้วว่าให้ดูตำหนิตรงเนี้ยครับไปดูของเซียนเลยไอ้ใหญ่เป็นจุดใจตังเขาถูกต้องเขาก็จะบอกเลยว่าไอ้ตรงหูอ่ะมันต้องตรงเนี้ยมันจะเป็นรอยพับๆหน่อยนึงใช่ป่ะครับเนี่ยรอยพับๆถ้าเอาตรงเนี้ยไปถามช่างแกะนะครับเขาบอกว่าถ้าแกะแบบนี้คือว่าแกะไม่ได้ถูกต้องถูกต้องคุณไม่ต้องถามพวกผมคุณไปเอาสื่อทีเดียวไปถามช่างแกะใช่ว่าคุณแกะยังไงตรงนี้ยังไงให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับนี่เหรียญพอสอเดียวกันความคมชัดต่างกันไอ้ทฤษฎีพื้นของเหรียญกับพื้นขององค์พระเนี่ยครับยังใช้ได้อยู่นะครับใช่พื้นของเหรียญเนี่ยคือพื้นส่วนที่ต่ำสุดพื้นขององค์พระคือจีวรลายกล้ามเนื้อต่างๆนี่มันคนละลายกันนะครับใช่อ่ะแล้วไม่ต้องอะไรดูเนี่ยเราตัดขาวดำใช่ไหมตรงนี้เราเห็นลายเส้นลงนี้ครับสวยพี่ครับอันเนี้ยมีไหมครับตรงนี้กับตรงนี้เหมือนกันเลยครับนี่นะครับเพื่อความเข้าใจสบายใจของ FC นะครับที่จะมาส่องพระตีเราจะใช้ทุกเทคนิคส่องให้คนมาดูมั้ยหรือถ้าคนที่สงสัย
ถ้าคนที่สงสัยคิดว่าเหรียญของตัวเองต้องแท้ถูกต้องเดี๋ยวเราใช้ทุกเทคนิคส่องให้ดูก็ถ้าเกิดลูกค้าเก่าตอนนี้ของผมนะเชื่อมั่นผมแล้วมานั่งดูปุ๊บหรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะส่งมาทางไปรษณีย์ใช่ไหมผมก็จะรับทางไปรษณีย์เพราะว่าเวลาตรวจผมก็ไลฟ์สดให้เขาดูให้เขาดูเลยใครสงสัยอะไรก็สามารถถามในไลฟ์สดได้แต่ไม่มีใครถามแล้วพอเข้าใจหมดแล้วครับแล้วเขาส่งมาตรวจเนี่ยคือเขาว่าบางคนของเก๊เขาไม่มีกล้องแบบผมอยู่เขาก็ยอมเสียค่าตรวจครับผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนเลยแหละพอส่งมาตรวจปุ๊บแท้เขาก็สบายใจแท้สบายใจคุณไม่คิดว่าต้องขายได้ในวันนี้นะครับเอามันแท้ก่อนถูกเอาต้องคือขอให้ถือเหรียญแท้ไว้ก่อนแล้วคำว่าแท้ถือเหรียญแท้ไว้ก่อนครับใช่ป่ะครับแล้วระบบที่ผมทำทุกวันนี้มันก็ที่ผมบอกแล้วว่าของผมอ่ะมันเป็นบล็อกเชนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะอธิบายเรื่องบล็อกเชนให้ฟังอีกทีนึงครับอย่างหลวงพ่อแดงเนี่ยพอมาเห็นงี้ใช่ไหมเราก็รู้แล้วว่าเหรียญไหนถอดไม่ถอดดูเนี่ยเส้นไอเนี้ยเส้นเล็กไอตรงที่ของเส้นของที่จุดปกป้องของเหรียญถอดนะครับเขาจะบอกว่าเป็นจุดจ่ายเป็นตำหนิตำหนิของเขาเป็นตำหนิของเขานะครับใช่แบบนี้เขารับซื้อนะครับถูกแต่มีแบบตำหนิของเซียนนะครับเป็นเหรียญถอดใช่ไม่ถอดธรรมดาถอดเฮ้ยหรือทำไมเขาไม่ยอมรับว่าเหรียญของเขาถอดอ่ะเอ้ายอมรับได้ไงพี่คำขายไปกี่องค์อ่ะคือไอ้ที่เขาบอกว่าทำไมเขาไม่ยอมบอกว่าเหรียญแกะเหรียญคือเราไม่ได้ยินประโยคนี้จากเหรียญสปาร์กเซียนเลยนะครับเหรียญแกะหรือเหรียญถอดเขาจะบอกว่ามีแบบนี้แล้วผมรับซื้อผมขายได้ก็มีตัวใหญ่แค่ไม่กี่ตัวที่ยืนยันครับและเขาก็ใช้ข้อกฎหมายถูกต้องว่าเขารับซื้อแบบนี้นี่คือเขารับซื้อแบบนี้เขารับซื้อแบบนี้แต่พอชาวบ้านถ้าเกิดไม่มีหลักฐานการซื้อขายครับจากเขาไปก็เก๋เฮ้ยก็อย่างล่าสุดเนี่ยเอาเรื่องเพิ่งเกิดมาเมื่อเช้านี่ครับเมื่อเช้านี้เองครับอันนี้ขอบอกชื่อย่อได้ใช่ไหมพี่เฮ้ยชื่อย่อถ้าบอใบไม้ตามด้วยอีกตัวหนึ่งไม่ใช่มันยื้อย่อมี2ตัวดิอ๋อไอเคให้มันดาวให้มันสับสนเล่นหน่อยโอเคชื่อย่อใช่ป่ะขอทงนอหนูบอใบไม้รอเรือปอปลาขอชิงชอช้างบอกมาหมดเลยเอาตัวแรกชื่อเขาอันนี้อะไรอยู่ฐานอากาศทออ๋อโอเคปอมึงไปหาเองไปหาเองทอไอ้บ้านผมก็อยู่แถวทออไว้สิทออนะผมขายพระให้ชาวบ้านมาองค์หนึ่งนะในราคาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ชาวบ้านคนเนี้ยก็ซื้อมาแพงเหมือนกันครับหลักหมื่นน่าจะหลักแสนมั้งหลักแสนคือเขาเสียเงินหลักแสนเนี่ยเขามาตรวจกระสี300เขาสบายใจเขาไม่ได้มาตรวจเขาซื้อไปแล้วทีนี้เพิ่งซื้อครับตอนซื้อไปเนี่ยของทออนี่แหละนะแล้วพอเสร็จเขาให้ลูกชายเขาอะเอาไปตรวจเอาไปตรวจที่ทอหยิบมาเองเลยที่สถาบันครับผมนะครับแต่ไม่ได้เอาใบเสร็จของทออมาด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาใบรับรองของทออมาด้วยนะพอมาถึงปุ๊บตีเก๊ทันทีเป็นเรื่องเลยดิครับเอ้าเพิ่งเช่าของคุณมาแล้วให้ลูกชายมาตรวจทำไมมันเก๊ล่ะคือวงการพระนะครับเขาไอ้คนซื้อเนี่ยมันหาทางตรวจสอบจนได้แล้ว คือมันหาวิธีที่จะตรวจสอบว่าเฮ้ยมึงขายมากูแท้ๆเนี่ยถูกถ้าเอาคนอื่นไปขายหรือไปส่องในแท้หรือเปล่าตัวเองครับสายหน่อยนี่นะครับก็พยายามดูให้เป็นเหรียญแกะก่อนตีมาเหรียญแกะอ่อนมีภาษีกว่ามีโอกาสแท้มากกว่าก็ตอนนี้หลายๆคนอ่ะพอคนที่เล่นเหรียญอ่ะครับใช่ป่ะเขาอ่ะเหรียญเก่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาคิดว่าอ่ะเอื้อมไม่ถึงครับเพราะต้องฟังเชนอย่างเดียวถูกไหมแต่พอมาปัจจุบันปุ๊บพอเขาไปเล่นคือเขาหันไปเล่นเหรียญใหม่เพราะว่ามีวาระการสร้างชัดเจนครับนะครับก็เลยไปเล่นเหรียญใหม่ความรับผิดชอบน้อยถูกต้องพอไปเล่นเหรียญใหม่ปุ๊บเอามาดูงานครับมาส่องดูงานปุ๊บอ้าวมันก็ไม่ต่างอะไรกับเหรียญเก่าเลยนี่หว่าครับแต่แ
ทุกคนไปหลงทฤษฎีตามครับตามเซียนบอกครับพอไปหลงตามเซียนบอกหายังไงก็หาไม่เจอครับแล้วเขาก็บอกแล้วบอกว่าอ่ะมีอย่างเงี้ยรับซื้อเดี๋ยวจะมีคนขนอย่างเงี้ยไปคืนคุณเดี๋ยวคุณเตรียมรอรับคืนกันแล้วกันคือเอ้ยตีเขาฉลาดขึ้นเหรอพวกซื้อพวกบริโภคนี่ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นแล้วอ่ะอย่างเซียนอะไรนะทออ อุตส่าห์จะบอกเป็นอทออีกทออ นะทอตั้งตนขึ้นมาเป็นที่หนึ่งเป็นเบอร์หนึ่งนะตั้งตนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเขาก็ต้องหาลูกทีมที่มาคอยซัพพอร์ตเขาใช่ไหมครับและลูกทีมของเขาเนี่ยที่เขามาคอยซัพพอร์ตส่วนใหญ่ก็อยากจะหาเงินเยอะเพราะไม่มีอาชีพอื่นนี่เขียนอาชีพเนี้ยแป๊บเดียวทำแล้วมันหากำไรได้เยอะครับนะครับไม่ต้องอะไรเลยถึงเวลาหาลูกค้ามาซื้อได้กินแบ่งกำไรกันได้ทออก็ตั้งตนขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งก็ปล่อยให้ลูกทีมแต่ละคนบางคนสายตรงจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ก็เป็นสายตรงทางนั้นมาใช่ป่ะทีตีแลบนะครับไม่สายตรงก็ตรวจได้ทุกเหรียญถูกต้องคือถ้าเราใช้ทฤษฎีในการตรวจนะครับหรือเรากำหนดเป็นทฤษฎีว่าแกะขอดใช่เป็นเนื้อโลหะนี้ตรวจได้ทุกเหรียญตรวจได้ทุกเหรียญไม่จำเป็นต้องเป็นสายตรงก็บอกเอาขึ้นคุณเอาขึ้นมาเทียบ2เหรียญเนี้ยครับเพราะว่าทุกคนบอกแล้วตอนเนี้ยคำพูดของเซียนทุกคนนะเซียนขายนะขายผ่านออนไลน์อ่ะจะบอกทุกคนเลยคุณดูให้เป็นเวลามีใครเข้ามาคอมเมนต์วาทกรรมอะไรตรงเนี้ยคุณศึกษาให้ดีก่อนที่จะมาซื้อผมพูดอย่างนี้เลยครับนะครับแล้วพอตอนหลังๆมาปุ๊บทีเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยมันจะมีชาวบ้านอ่ะที่กล้าต่อล้อต่อเถียงกับเซียนเหล่านั้นจริงๆครับเข้าไปดูได้ตอนเนี้ยเขาปวดหัวกันหมดครับลงอะไรอ่ะที่ผมบอกมาตลอดว่าคุณทำธุรกิจยังไงอ่ะตอนเนี้ยขาดทุนอ่ะมันไม่ขาดทุน50-50แต่คุณขาดทุนเกิน 50% อีกคือทางช่องไม่เกี่ยวนะครับใช่ชาวบ้านเขามีความรู้กันเองใช่คือเขาศึกษากันเองคือแต่ละกลุ่มก้อนที่มาส่งพระเนี่ยก็ระดับการศึกษาปริญญาตรีเกือบทั้งนั้นแล้วนะครับต้องหลอกไม่ได้แล้วก็ไอ้หลอกได้หรือไม่ได้เนี่ยผมบอกได้แค่วันนึงอ่ะไอ้กองเงินอ่ะที่พเนินเทินทุกอ่ะครับนะครับที่เอาเงินจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาโดยการที่ปั่นจากของเนี่ยที่มูลค่าต่ำถูกไหมไอกองเงินกองทองที่สูงขึ้นเนี่ยครับแรกๆมันเข้ามาเยอะครับเพราะต้นทุนคุณเอาต้นทุนของที่ต่ำกว่ามาแลกมาทำให้เกิดมูลค่าสูงพอวันหนึ่งคนตังคนทุกคนรู้ความจริงเขาจะทยอยเอาเงินก้อนที่คุณหลอกเขามาเนี้ยออกตอนนี้เห็นเขาว่าเขากำลังเร่งสร้างพระใหม่นะครับใช่คือสร้างพระใหม่เนี่ยเพื่อใช้นี่คนเนี่ยก็จะตามไปตรวจอีกนะครับว่าเสริมหรือไม่เสริมถอดหรือไม่ถอดประเด็นคนก็ตามไปดูอีกนะครับผมได้ยินมาจากโรงงานเองนะครับเขาสร้างเสริมเหรอไม่ได้สร้างเสริมไอ้บล็อกที่เห็นว่าทุบอ่ะนะเขาเอามาโชว์ตำหนินะว่าเหรียญที่ทุบเนี่ยตำหนิมันตรงกับเหรียญที่ปล่อยออกไปมันเป็นอีกบล็อกนึงครับแล้วเขาเอามาเจียแล้วอีกข้อมูลอีกอันนึงถึงน่าคิดนะครับที่เขาบอกว่าใส่มวลสารเหรียญเก่าเป็นร้อยล้านนะครับอันนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่เรื่องจริงนะครับถูกต้องผมไปถามหลายที่แล้วถ้าคุณใส่หลอมตรงนั้นนะครับคุณต้องไปรีดเป็นแผ่นแล้วจะรีดแล้วได้อีกกี่องค์ใช่คือพระรุ่นนี้มีควรสาร100ล้าน50ล้านหลายเหรียญ10ล้านนะครับคือเขาใส่แค่บล็อกเดียวไอ้บล็อกที่เป้าหลอมเดียวแล้วเอาไปรีดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถูกต้องส่วนใหญ่ไม่ได้รีดนะครับไม่ได้รีดส่วนใหญ่เอาหลีบบล็อกเอาโลหะที่เขารีดจากโรงงานมาแล้วมาปั๊มเลยใช่แล้วเขาไม่ได้เอาส่วนนั้นไปผสมถูกต้องก็ทันเขารู้ทันเขาหน่อยนะครับใช่เพราะว่าอย่างเหรียญเนี่ยถามว่าพิธีการรีดเหรียญการที่จะเอาตรงนั้นอ่ะทุกอย่างมันต้องสั่งโรงงานต้นทุนเยอะนะครับต้นทุนเยอะเว้นแต่เป็นหล่อโบราณก็ใช้แค่เบ้าเดียวถูกต้องไอ้ตีเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อย
ไม่ขาวทั้งขาวดำเลยขาวดำคือถ้าดูเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยทีขอถ่ายรูปหน่อยคือถ้าดูเหรียญนะครับให้ใช้เทคนิคส่องด้วยกล้องสีขาวดำนะครับหรือคุณไปปรับโทรศัพท์ของคุณเป็นสีขาวดำได้นะครับเฮ้ยตีได้ปะวะได้คือคุณไปใช้โทรศัพท์แล้วของคุณนะครับปรับโหมดขาวดำใช่ครับแล้วคุณก็ให้ตีเดี๋ยวสอนคุณไว้หน่อยได้เดี๋ยวเราจะปรับโหมดขาวดำโดยโทรศัพท์สีได้ว่าคุณถ่ายด้วยโหมดขาวดำนะครับคุณจะเห็นร่องรอยคือคุณใช้เยอะปะพี่ใช้ตีเยอะไปปะเยอะดูด้านหลังก่อนนี่ด้านหลังนี่คือโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็สามารถพิสูจน์เหรียญได้เหมือนกันนะครับใช่คือตัวเองขอโทรศัพท์หน่อยนี่นี่นะครับนี้แล้วก็ผมจะใช้สอนเพื่อนๆเลยนะถ้าอยากจะถ่ายรูปพระเครื่องแบบง่ายๆอุปกรณ์มีไม่กี่ตัวผมไม่ต้องใช้สแตนนี้ด้วยนะเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ความละเอียดมันบานตะไทยเลยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้กล้องถ่ายรูปเลยนะครับผมใช้กล่องอันนี้นะครับมาผมจะถ่ายพระไอที่ใช้กล่องนี้แทนขาตั้งกล้องนะครับถูกต้องคือขาตั้งกล้องมันก็ไม่กี่ร้อยหรอกเนี่ยผมเอาพระนี่วางครับนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมพี่ขึ้นมาตรงนี้เลยกดโปรแกรมถ่ายรูปปรับไปโหมดขาวดำใช่ปรับไปโหมดสีขาวดำนะครับไอสีขาวดำนี่เขาบอกว่าความละเอียดมันสูงกว่าเหรอถูกต้องพิกเซลของขาวดำมากกว่าสีหรอเพราะว่ามันลดแสงอื่นอ๋อโอเคหมวดขาวดำจะถ่ายได้ละเอียดมากกว่าเนี่ยมากกว่าสีนะครับแล้วก็ซูมนะแล้วเราก็มาจับเดี๋ยวตีจะเอาที่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มาแล้วขึ้นกล้องขึ้นตัวขึ้นทีวีให้ดูนะครับนี่นะครับให้ตีปรับเป็นหมวดขาวดำเนี่ยต้องถ่ายเป็นสีก่อนแล้วมันในข้างในโปรแกรมมันจะมีถ่ายเป็นสีก่อนเนี่ยแล้วก็กดถ่ายนะครับดีโชว์ตรงนั้นโชว์ตรงนั้นแหละเราได้รูปเหรียญมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้เป็นขาวดำทีนี้ก็กลับมันมีตัวแก้ไขผ้ากดปึ้งปรับแล้วก็ขาวดำปรับแสงเดี๋ยวแป๊บนึงจำไม่ได้เว้ยไม่ได้ซ้อมมาถูกต้องไม่ได้ซ้อมมานะครับเพราะอันเนี้ยไม่ได้ซ้อมโทรศัพท์รุ่นไหนก็ได้นะครับคุณปรับไปที่โหมดขาวดำแล้วคุณจะเห็นภาพอย่างที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์บนจอทีวีไอ้ตีอย่าเช้าไอ้ตีเดี๋ยวนี่มุมมองการตั้งค่าเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่เคยใช้แต่ในเนี้ยในเครื่องตีเดี๋ยวตีทำให้เสร็จก่อนเดี๋ยวปรับหมดก่อนเดี๋ยวจะให้ตีปรับหมดครับเนี่ยทีนี้ผมก็ปรับเป็นขาวดำแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นดูชัดๆนะครับใช้โทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์แล้วก็นี่คือเนี่ยที่ถ่ายจากกล้องถูกต้องโทรศัพท์ขาวดำนี่มาเป็นขาวดำครับแล้วเราขยายคือจะทำให้เราเห็นเส้นสายง่ายขึ้นนะครับถูกต้องเป็นเหรียญแกะหรือเหรียญถอดส่วนที่มันจะเห็นอ่ะคือรายละเอียดส่วนที่สูงที่สุดแล้วมันจะตกแสงกระทบเงาใช่ป่ะครับเราก็เหมือนกันเราเอาของเซียนห้างนะครับแคปหน้าจอมาปุ๊บวางเราก็จะรู้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทีเราสามารถแคปรูปในที่เขาโพสได้ไหมได้คุณสามารถแคปรูปที่เขาโพสเนี่ยใช่แล้วคุณไปปรับเป็นขาวดำถูกต้องคุณก็จะได้รู้ว่าร่องรอยของการแกะชัดเจนขนาดไหนถูกต้องเนี่ยแต่ยังแหมเราก็ใช้จอนี่นะฮะนี่นะครับเนี่ยเห็นป่ะเป็นเหรียญที่ชี้ปรับจากด้วยขาวดำนะครับจากสีเป็นขาวดำครับเทคนิคการขาวดำเนี่ยครับทางช่องต้องการให้เห็นลายแกะมากขึ้นเดี๋ยวผมจะไปถามพวกไอ้ช่างวาดหน่อยไอ้ช่างแกะว่าทำไมขาวดำเราดูเห็นมากชัดมากกว่าเราจะไปถามพวกศิลปิน
ไม่ง่ายๆเลยพี่ก็ที่ผมบอกแล้วว่าอย่างทำไมถึงต้องเป็นขาวดำใช่ป่ะแสงสมมติว่าเนี่ยเวลาเราดูอันนี้มีแสงสีเขียวครับสีแดงครับสีเขียวสีน้ำเงินสีดำครับถูกไหมแต่ถ้าเราตัดเป็นขาวดำหมดครับก็คือตัดไบรท์ออกครับนะครับตัวสีแดงก็จะออกมาเป็นสีดำครับสีเขียวก็จะออกเป็นดำอ่อนครับมันจะไล่เฉดแล้วมันจะทำให้เม็ดสีอะที่มันไปอะไรอะมันส่งผลกระทบต่อการปรับแสงอะมันทำให้ภาพเม็ดสีอื่นอะหายไปมันหายไปแล้วมันจะทำให้ความคมชัดขึ้นมาเพราะมันจะมีแค่สองสีคืออันเนี้ยนะครับคุณสามารถไปดูพระในตลาดได้เทคนิคนี้นะครับปรับเป็นขาวดำเลยว่าเฮ้ยเอาให้เป็นเหรียญแกะก่อนใช่นี่นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับนี่คือเหรียญพ่อแดงของเซียนกับของเซียนว่าแท้ถูกต้องเซียนว่าแกะของแท้ชาวบ้านแกะแท้เหมือนกันใช่ครับนี่เดี๋ยวตีเอาขึ้นก่อนจบคลิปนี้เอาขึ้นหน้าจอบริษัทตีนิดนึงนี่ครับส่งพระเข้าปะมาตรวจสอบได้ที่ตีแลบก่อสร้างนะครับตีทางไปรษณีย์ก็สามารถส่งมาได้ส่งได้คือทางไปรษณีย์สามารถส่งเข้ามาได้นะครับแล้วตีในการตรวจสอบนะครับตีก็จะไลฟ์ให้ดูใช่คือคุณได้ไม่ต้องเสียเวลาถูกต้องว่าและนี่และอย่างก่อนจบคลิปเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นเว็บตรวจสอบอัตลักษณ์ผมใช่ป่ะครับบางคนคือรับตรวจสอบแล้วใช้คำพูดบอกว่าจะทำการตลาดให้ใช้แค่จะทำการตลาดให้ครับถูกไหมครับแต่เขายังไม่มีใครทำการตลาดให้เลยครับแต่ของผมนี่มันค่อยเป็นค่อยไปนะครับเราทำการตลาดให้แล้วครับนี่คือเว็บประมูลครับนะครับนี่พระที่เนี่ยเราเปิดประมูลอยู่ทุกวันนี้ก็ยังเปิดประมูลอยู่ครับนี่นะครับแล้วราคาเนี่ยบางคนบอกว่าก็กำหนดราคาขั้นต่ำผมถามราคาประมูลอ่ะผมเลยกำหนดองค์เนี้ยขึ้นมาล้านนึงเลยได้ไหมไม่ได้ครับถูกไหมอันเนี้ยคือราคาพระที่เข้าสู่ประมูลแต่ถ้าพระขายผมก็มีขายละราคาเซียนเลยอันเนี้ยก็มีเหมือนกันเนี่ยตั้งไว้เลยหลวงปู่เยี่ยมผมก็ตั้งเนี่ยล้านหนึ่งครับถ้าเกิดใครจะซื้อผมราคาเต็มอันนี้นะครับครับผมรับประกันคืนเต็มอ่ะหัก30%เหมือนกันมาตรฐานเดียวกันกับเซียนห้างเลยครับใครเอามาคืนผมวันนี้สมมติว่าเช่าไปวันนี้มูลค่า1ล้านบาทครับนะครับปีหน้าพระยังราคาไม่ขึ้นสูงถึง1ล้านบาทครับราคาประมูลนะผมก็คืนให้คุณ 700,000 ครับแต่ถ้าวันนี้คุณเช่าผมล้านหนึ่งแต่พระในประมูลราคาขึ้นไป3ล้านผมคืนคุณ2ล้านหนึ่งคุณได้กำไรจากผมไปเลยอ่ะ1ล้าน 1 แสนบาทครับก็ค่อยๆคือต้องเนื่องจากตลาดพระที่มีใบรับรองมีกำรับประกันเพิ่งเกิดขึ้นใหม่นะครับใช่ครับใจเย็นกันนิดนึงใช่มาส่งตรวจแล้วจะขายเท่าโน้นเท่านี้นะครับถูกต้องคือตลาดมาตรฐานแบบนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นหลายคนก็มาลงกับตีแลบนะครับใช่เพื่อที่จะให้เป็นมาตรฐานใช่ครับแล้วก็ที่ผมบอกแล้วว่าอย่างเราทำเนี่ยทำไมราคาประมูลกับตรงเนี้ยมันต่างกันเยอะครับใช่ไหมครับไอราคาประมูลอ่ะนั่นหมายถึงผมอ่ะต้องค่อยๆขยับจากราคาขั้นต่ำครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมันมีราคาประมูลคือมันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่คุณซื้อขายพระมันมีแต่ตกลงตกลงตกลงเพราะมันไม่มีคนเล่นและคำว่าพระรุ่นไหนนิยมหรือไม่นิยมวันหนึ่งจะเห็นจริงๆเพราะคำว่านิยมเนี่ยอย่างสมมติหลวงปู่เอี่ยมผมไม่รู้หรอกจำนวนการผลิตทั้งหมดกี่เหรียญครับและคนที่เอามาขึ้นทะเบียนตอนนี้มีกี่เหรียญเองครับนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้อย่างพระในเว็บไซต์ที่มีคนเอามาตรวจสอบกับผมแล้วนะครับทั้งเก๋และแท้ปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แค่ประมาณ10,000 กว่าเหรียญเองครับพระมีเป็นล้าน ถูกต้องครับคือค่อยๆทำไปนะครับตลาดนี้มันโตอย่างถาวรนะครับใช่ครับโตอย่างมั่นคงนะแล้วผมพยายามทำให้มันโตอย่างมั่นคงจริงๆครับแล้วก็ถ้าเกิด
ตอนนี้มีหลายๆคนที่ตามดูหน้าเฟซผมผมจะใช้คำพูดคำใหม่นะครับผมจะไม่ใช้คำว่าอะมูเลตครับเพราะว่าคำว่าอะมูเลตเนี่ยเราออกต่างประเทศไม่ได้เลยครับนะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นคอมเมโมทีฟไซต์คอยนะครับก็คือเรียกชื่อย่อว่า CF คอยคำว่าคอมเมโมทีฟเนี่ยแปลความหมายไปว่าที่ระลึกครับไซแปลว่าความศรัทธาครับ FAITH คอยก็คือเหรียญมันก็คือเหรียญอนุสรณ์ของบรมครูบาอาจารย์ครับนะครับซึ่งมันจะไม่เข้าไปเกี่ยวโยงกับศาสนาเลยครับเพราะอันเนี้ยคือเหรียญที่ระลึกมันก็เหมือนกับผมตั้งชื่อนี้ขึ้นมามันก็เหมือนกับเหรียญของเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันที่เคยออกมาครับทำแจกขายให้กับคนสะสมนะครับเมื่อไม่ถึง10ปีทุกวันนี้เหรียญนึงโอ้โหมูลค่าตั้งเท่าไหร่นี่นะครับก็คุยกับตีติดต่อกับตีได้ทางช่องทางนี้นะครับนี่เดี๋ยวเบอร์โทรเข้ามาตรวจสอบส่งอะไรมาตรวจสอบได้ตลอดเวลานะครับใช่ครับแล้วไม่ลงทะเบียนบริษัทรับส่งนะครับเขามีคุณธรรมนะครับแล้วก็เขามีการตรวจสอบทุกอย่างการสูญหายนี่แทบจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีเดี๋ยวพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยตัวเองขอกุญแจแม่มาเปิดเกมนี้หน่อยดิไอ้ติ๊กอ่ะนั่นแหละขอไปข้างนอกกันไอ้ต้องแค่ตีอ๋อนี่ก่อนงั้นไม่เป็นไรก่อนจบคลิปนะครับเข้ามาศูนย์ตรวจสอบพระที่เอาเข้ามาประมูลกับผมทุกองค์ครับนะครับจะผ่านการสัมผัสแต่โดนมือผมเนี่ยไม่มีเลยเราจะซีนใส่กล่องไว้แล้วที่กล่องทุกกล่องเราจะใส่ชิปอันนี้เอาไว้ครับเพื่ออะไรเวลาส่งมอบนะครับเราจะให้ตรวจสอบกันอย่างนี้เลยครับหยิบออกมาผมก็จะมีถุงมือหยิบจากกล่องออกมาใช่ไหมครับค่อยๆพัฒนากันไปนะครับรูปแบบการประมูลแล้วก็อันเนี้ยผมฝังชิปไว้ข้างหลังครับเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่ชิปแผ่นเล็กๆบางๆเนี่ยครับแล้วทุกคนโทรศัพท์มือถือครับถูกไหมผมแค่สแกนครับข้อมูลก็ขึ้นมาเลยข้อมูลของพระอันนี้ก็ขึ้นมาใช่เนี่ยชื่อผู้ครอบครองเฮ้ยเหรียญกรมหลวงชุมพรเป็นเหรียญปั๊มนะครับถูกต้องไม่ใช่เหรียญหล่อโบราณนะครับถูกต้องไอ้พวกที่ผมดูแล้วคือไปศึกษาประวัติศาสตร์การปั๊มเหรียญกันให้เยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยมาเถียงกันนะครับใช่แต่จริงแล้วคือถ้าบอกว่าเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเหรียญมาคนละที่กันก็บอกง่ายๆคุณทำการตลาดครับจดทะเบียนขึ้นมาเป็นบริษัทเลยครับออกเก็บเขารวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานครับแบบที่ผมทำแบบที่ผมสร้างนะครับและคุณทำการตลาดออกมาให้ชัดเจนเฮ้ยเดี๋ยวนี้ผมเจอลงเซียนบางคนเริ่มพูดแล้วลงหล่อนี้ลงหล่อนี้ไม่มีลงหล่อหน้าวัดแล้วไม่มีลงหล่อแล้วมีลงหล่อหลวงนู้นหลวงนี่แหละเนี่ยมี2ลงหล่อลงปั๊มมี2ลงปั๊มอันนี้ไอ้เดี๋ยวตีค่อยไปคุยที่หน้าโอเคแม่งชั่วโมงนึงนะตีโอเคขอบคุณมากครับตีครับสวัสดีครับดีครับ